อยากเข้าแคน CGGG สาขา2ต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้เข้าครับพี่แมวท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับWięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i rozdam gra. Mam duszę starca, nie umyj palca na palcach kam. Na palcach kam. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวสั่นข้อมูลที่น้องๆหลายคนต้องการแน่นอนครับสำหรับการเปิดเข้าแคน CG นะครับก็โอเคนะพี่แมวขอเข้าห้องนิดนึงนะโอ้โหกดแรงกูเนี่ยโอ้ครับแน่นอนครับหลายคนเนี่ยเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ CG เนี่ยจะเปิดรับคนเข้าแคนนะครับก็แน่นอนนะครับก็ตอนนี้แคนเนี่ยถ้าเราที่รู้ๆนะครับก็คือตอนนี้หัวแคนเนี่ยก็พี่เต๋านั่นเองครับพี่เต๋าตอนนี้พี่เต๋ายังไม่ได้อยู่แคนสาขา1นะครับพี่เต๋าไปทำแคนสาขา2นะครับนะวันนี้พี่แมวจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้ใครเป็นหัวแคนอยู่นะครับถ้าเป็นถ้าจะไม่ผิดแน่เป็นพี่ปิ่นนะครับ CG ปิ่นนะคือแฟนของพี่เต๋านั่นครับผมส่วนรองแคนก็เป็นพี่หมูนะครับส่วนพี่ฟิล์มโอเวอร์ก็ไม่ได้อยู่ในแคน CG นะครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็แคนก็สาขาที่1นะครับก็คือสาขาหลักก็คือสาขาที่แบบว่าดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับก็มี41คนครับก็สามารถพี่จริงสามารถก็ขยายได้นะครับเป็น50คนนะครับก็แล้วแต่ความพึงพอใจของหัวแคนนะครับผมนะคะน้องๆก็อยากรู้นะครับว่าทําไมนะครับพี่เต๋าถึงไปสร้างสาขา2นะครับโอเคเดี๋ยวเอาข่าวให้ดูนะครับนี่คือภาพนะครับที่พี่ตุ๋ยโพสต์ไว้นะครับพี่เต๋าโพสต์ไว้นะครับว่านี่เป็นแคนนะครับสําหรับสาขา2นะครับก็คือด้านของแฮชแท็กมาแล้วนะครับก็คือด้านของแคน CGG นะครับอ่านว่า someday แล้วบอกพี่แมวเนี่ยอ่านพี่แมวอ่านผิดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอ่านว่า someday ก็คือ CG someday นะครับหลักเหตุผลนะครับที่พี่เต๋าไปทําแคนนี้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เต๋าเนี่ยต้องการที่จะทําแคนเรียกว่าทำทีมแข่งนะครับเพื่อมาลงโปรลีกหรือลงแข่งรายการของฟรีไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นโดดดอยดินลงแข่งโปรลีกของฟรีไฟล์หรืออะไรจะคัดตัวแทนไทยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่การแข่งนะครับแน่นอนนะครับคุณสมบัติหลายคนต้องรู้นะครับการที่จะเป็นนักแข่งหรือการเป็นอะไรได้นะครับทุกคนต้องเล่นในคอมนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะครับส่วนรายละเอียดนิดนึงเนี่ยพี่เมียวจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับวิธีการเข้าแคน CG เนี่ยสำหรับพี่เมียวคิดว่าสาขาที่2ในสาขาแข่งเนี่ยพี่เมียคิดว่าน่าจะรับสำหรับคนที่เวลเยอะๆแล้วก็แรงสูงๆนะครับอาจจะเป็นแบบว่าฮีโรอีกขั้นต่ำแต่เหมือนกับว่าต้องฮีโรอีกขึ้นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ฮีโรอีกก็ขึ้นง่ายครับเพราะว่ามีบัตรคูณ2นะครับนะก็พี่เมียคิดว่าตอนนี้ได้แบบว่าเอาอัตราการคิวเดย์ค่อนข้างเยอะๆนะครับสาขา1เนี่ยพี่เมียจะไม่ผิดน่าจะเป็น 3.0 นะครับแต่ถ้าสำหรับสาขา2เนี่ยพี่เมียคิดว่าน่าจะเอาคิวเดย์แบบว่า4หรือไม่ก็ 4.5 หรือไม่ก็5แบบว่าแบบคิวแอนด์เดย์แบบโหดๆนะครับก็แน่นอนนะครับการเทสของพี่เต๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะแหวกแนวกว่าทุกแคนนะครับก็อายุเนี่ยพี่เมียคิดว่าน่าจะรับอายุที่แบบว่า18 19นะอายุแบบว่าเป็นแบบว่าวัยรุ่นหรือแบบว่าแบบใบแบบพี่เมียว17 18เนี่ยเพราะว่าร่างกายแบบว่านักแข่งอีสปอร์ตแบบรุ่นแบบวัยรุ่นอ่ะนะคะก็ดูนะครับการนั่งของตอนนั้นนะพี่เต๋าเทสคือถามว่าพี่เต๋าพี่อาจารย์ท่านพังนะครับก็คือนี่ครับ CG นะครับ someday นะครับขอบพระคุณการตอบรับที่ดีครับเทสครั้งนี้สะดวกมากรอบที่2รอบนี้ได้2คนนะครับคนละ CG นะครับหน้านะเทสคือ CG ครั้งหน้าเนี่ยเขาจะเทสแบบหมดทีมนะครับคือทีมละ4คนคือน้องไปหาทีมที่แบบว่าอยากเข้าแคน CG คือแบบคือน้องเทสปุ๊บเนี่ยน้องได้เข้า4คนครับน้องไปหาทีมที่ดีที่สุดนะครับรู้ว่าแล้ววันแบบว่าการเทสแบบแปลกเนี่ยครับพี่เมียวบอกแล้วนะครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาได้โซโล่ไป2คนถ้าจะไม่ผิดพี่เมียวดูดีโมของพี่เต๋านะครับรู้สึกว่าเขาจะรับมา2คนนะครับสำหรับโหมดโซโล่นะครับเรียกว่าได้ว่าได้บุคคลที่แข็งแกร่งน่าจะเป็นแรงฮีโร่อีกคู่นะรู้สึกว่าพี่เต๋ารับมานะครับเป็น2คนนะครับก็คือเขาจะทำว่าติดตามกันต่อไปนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูท่านของนี่ครับการเทสนะครับอันนี้อันรอบแรกนะครับพี่เต๋าเทสเป็นท่านของโซโล่นะครับผมนะฮะก็กรรมการก็มีพี่เต๋านะครับรอดูผลงานแล้วก็เป็นพี่พายนะครับ NB ซิกพายนะครับเพราะว่าพี่พายก็มีประสบการณ์การแข่งนะครับในโดดเรียกว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยคัดรอบตัวแทนประเทศไทยเนี่ยพี่ตายทีมพี่ซิกพายนี่โหดนะครับผมนะเขาได้แบบว่าเอาพี่ซิกพายเนี่ยเอามาช่วยกันดูว่าคนไหนที่จะมีพอมีแววที่จะได้เข้าแคน CG พอที่แบบว่าเป็นนักแข่ง e-sport นะครับสำหรับแคน CG someday นะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจพี่แมวคิดว่าตอนนี้แน่มีคนในแคนแค่3คนนะครับคิดว่าแน่มีพี่เต๋าแล้วก็คนที่ผ่านคัดรอบมาอี
ีก2คนเป็น3คนนะครับเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยพี่เต๋อจริงๆพี่เต๋อบอกว่าวันที่31นะครับมีนาคมก็ได้เป็นวันนี้แหละวันอาทิตย์นะครับก็นะครับนี่ครับพี่เต๋อคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับว่าฝึกเรื่องซองกันเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทีมแข่งเนี่ยส่วนมากเนี่ยถ้าเอาจากใจพี่เมียนะครับคือทีมแข่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยปืนลูกซองเนี่ยถามว่าคือในทีมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นลูกซอง4คนนะครับบางครั้งเนี่ยควรเล่น MP40 ให้เป็นเล่นลูกซองให้เป็นเล่นสเปซให้เป็นเล่น P90 ให้เป็นนะครับพยายามเล่นปืนระยะประชิดให้เป็นแน่นอนครับคนเล่นลูกซองก็คือต้องเล่นพวกสเปซกับลูกซองให้เป็นถูกไหมครับก็คือทั้งของ M104 กับสเปซ12นะครับแต่ถ้าสำหรับสายแบบว่า SMG อ่ะแบบว่าอาจจะไม่ใช่ระยะประชิดมากแต่ก็เป็นระยะกลางๆนะครับพอลุ้นแบบว่าแบบพอพลิกเกมได้ก็คือทั้งพวก MP40 แล้วก็ทางด้านของ P90 นะครับเป็นปืนที่สำหรับพี่เมียวก็อยู่สาย MP40 นะครับพี่เมียวก็ไม่ได้เล่นลูกกองลูกซองเก่งนะครับแต่ก็บางจังหวะก็สู้ลูกซองได้บางจังหวะก็แพ้ลูกซองนะครับแน่นอนว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยอยู่ที่จังหวะการทำเกมนะครับผมนะจริงๆลูกซองที่พี่เมียวอาจจะข้ามไปเลยนะครับก็โอเคนะคะคุณสมบัตินะครับพี่เมียวเห็นแบบที่ตุ๋ยเขาบอกว่าคุณสมบัติและกติการอบอื่นๆนะครับอีก2วันนะครับเน้นไปทางมือถือนะครับทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนนะครับว่าคำว่าซัมเดย์เนี่ยคือเขามาจากอะไรนะครับที่มาก็คือมาด้านของซัมเดย์มาจากชื่อนะครับที่มาจากฮอนนะครับก็คือถ้าใครเคยดูติดตามพี่เต๋อตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่เล่นแบบวอร์ซีแล้วแกก็มาแคสฮอนนะฮะที่ชื่อเขาว่า CGG ซัมเดย์นะครับโอ้ชื่อเป็นอะไรที่แบบว่าเพียวมากนะครับก็แน่นอนครับว่าการที่จะเข้าแคส CG ได้เนี่ยทุกคนต้องเล่นในมือถือนะครับใครที่เล่นคอมนี่คือหมดสิทธิ์นะครับแต่ก็ถ้าใครเป็นสตรีมเมอร์ก็มีโอกาสที่จะได้ถูกมาอยู่สาขาที่1นะครับก็คือสาขาหลักนะครับส่วนสาขาที่2นี่คือแน่นอนครับเขารับแบบว่าไม่ใช่ผู้เล่นปกตินะครับรับแบบว่าคนที่แบบพร้อมที่จะเป็นตัวแข่งแบบลงทุกรายการนะครับเรียกได้ว่าแบบว่าถ้าแบบว่าถือว่าในแคนมี50คนก็คือต้องลง50คนเลยครับสำหรับทีมแข่งเนาะแน่นอนว่าตอนนี้ฟรีไฟก็เริ่มจัดการแข่งขันค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับ CGG ก็เห็นน้องๆหลายคนก็ถามนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หมูหรืออะไรถามแบบหลายคนมากในสตรีมแบบทำไม CGG ไม่ลงครับเอ้ยไม่เห็นแค่ CGG ลงแข่งเลยครับเนี่ยรอบที่แข่งจริง12ทีมประเทศไทยนะครับจริงๆมันก็มีนะครับแต่ก็ต่างคนต่างไปอยู่กับอีกทีมนึงนะครับก็พี่เต๋อเขาแน่นอนว่าพี่เต๋อเขาแน่นอนก่อนแบบว่าอาจจะทำทีมแข่งครับรอบนี้คือเอาจริงนะครับคือแบบไม่ได้คัดเล่นๆแล้วคือแบบว่าถ้าใครมีฝีมือได้เข้าแน่นอนครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าวันนี้พี่แมวคิดว่าการที่เราจะแบบว่าไปดูว่าพี่เต๋อเนี่ยเทสยังไงนะเดี๋ยวพี่แมวจะบอกรายละเอียดนะครับสำหรับว่าเราจะไปดูยังไงว่าเราจะได้เทสตอนไหนหรือจะแบบว่ากติกาเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับทุกคนก็แน่นอนนะครับทุกคนก็อยากรู้รายละเอียดว่าช่องทางการเทสเนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับพี่เต๋อเนี่ยพี่แมวคิดว่าในความคิดพี่แมวเนี่ยทุกคนคิดนะพี่แมวคิดว่าทุกคนเนี่ยควรไปติดตามอย่างแรกเลยครับคืออย่างแรกก็คือควรไปติดตามแฟนเพจของพี่เต๋อคือเรื่องของ CG นะครับก็คือแฟนเพจแท้นะเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ข้างล่างนะสำหรับของพี่เต๋อนะครับก็เอาแบบว่าของแท้นะครับผู้ติดตามต้อง 300,000 แบบว่าคนติดตามแบบต้องเยอะๆนะครับก็คือถ้าผู้ติดตามน้อยกว่านี้ก็คือแบบว่าติดตามแฟนเพจนี่คือเรียกว่าของปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอาจจะเป็นแบบว่าคือแคน CG เนี่ยใช้ฝีมือในการเทสนะครับถ้าเห็นใครแบบคอมเมนต์ได้แบบเข้าแคมซีเสีย500เสีย 1,000 ทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับ CG เทสฟรีนะครับใช้ฝีมือไม่ได้ใช้ตังค์นะครับผมในการเข้านะครับผมก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยพี่เมียคิดว่าอย่างแรกเนี่ยการไอ้รอบเนี่ยพี่ตื่นรับโซโล่พี่ยังคิดว่ารอบต่อไปแน่เป็นหมดทีมไม่ได้ทีก็คือหาทีมที่ดีที่สุดอาจจะเป็น1ทีมนะครับก็คือ4คนนะครับแล้วก็หา4คนเข้าแข่งพี่ยังคิดว่าพี่ตื่นน่าจะแบบว่าหาทีมแบบว่าโหดๆนะครับเพื่อไปเข้าแบบว่าทำแบบทีมแข่งอะพี่ยังคิดว่าคุณสมบัติเนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นแรงสูงแต้มเยอะๆแต้มแบบว่าเวทแต้มเวลในเกมแล้วก็อัตราคิวเดทในโหมดทีมเนี่ยเยอะๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับตอนแข่งเนี่ยไม่มีใครต้องการเอาคิวแอนด์เดทแบบว่าโหมดโซโล่โหมดดูโอนะครับพี่เต๋อคิดว่าในความคิดที่แม่คิดว่าเขาน่าจะเอาคิวแอนด์เดทนะครับก็คืออาร์คิวกับตายนะฮะอัตราการคิวแอนด์เดทนะครับผมแบบเยอะๆอ่ะคือแบบหมดคือเขาจะไปเฮ่งเล็งไปตรงที่คิวแอนด์เดทหมดทีมมากกว่านะครับคือเขาจะไม่ได้แบบว่าสนใจแบบว่าคุณอ่ะคุณจะเก่งโซโล่แน่นอนครับคุณเอาโซโล่มาครับไม่ว่าคุณจะเป็นเทพโซโล่แต่คุณเอามาแข่งแน่นอนครับแข่งเป็นทีมครับไม่ได้แข่งคนเดียวนะครับแน่นอนครับต้องการทีมเวิร์กมากกว่าผู้เล่นเก่งคนเดียวในทีมนะครับคนเก่งไม่สามารถพลิกอะไรได้นะแต่พี่เมียคิดว่าทีมเวิร์กเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำให้เราได้แบบว่าเข้ารอบลุ้นหรือมีรางวัลนะครับพี่เมียคิดว่าคุณสมบัติการเล่นโหมดทีมเนี่ยทุกคนต้องหาทีมที่แบบว่าเล่นบ่อยๆนะครับพยายามหาเลเวลแบบพยายามเล่นแบบให้เข้ามือกับเรานะครับแรงเนี่ยถามว่าแรงในพี่เมียตัดออกไปเลยนะครับแรงไม่ได้ช่วยให้ทำให้แบบว่าฝีมือโหดแต่คิวแอนด์เดสเนี่ยจะช่วยมันก็เหมือนโปรไฟล์ครับในเกมว่าเอ้ยคนนี้คิวแอนด์เดสดีนะแปลว่าคนนี้ได้เป็นแบบว่ามีความแบบเล่นโหดเหมือนกันหน้าได้แต่ว่าแบบบางคนคิวแอนด์เดสเป็น10เลยนะครับพี่เมียเห็นแบบ 10.0 12.0 นี่คือแบบโอ้โหโหดจริงครับคือในแข่งก็ส่วนมากถ้ามีเยอะสุดก็ได้แบบว่า5จุดขึ้นนี่คือ5ขึ้นนี่คือโหดแล้วนะครับสำหรับพี่เมียคิดว่าคิวแอนด์เดสในหมดทีมนะครับคือในแคนสาขาแรกเนี่ยก็มีเก่งโซโล่เก่งดูโอเก่งทีมนะครับพี่เมียคิดว่ารอบต่อไปเนี่ย
นอกจากแข่งหลังจากโหมดทีมเสร็จแล้วพี่ตุ๋ยน่าจะแข่งแบบว่าโหมดดูโอเพื่อหาคู่แบบที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนครับว่าทีแคน2เนี่ยพี่ยังคิดว่าน่าจะต้องการที่แบบว่าคนที่โหดที่สุดนะครับก็คือหน้าของ CG Someday นะครับนะสำหรับพี่เมียวพี่เมียวก็ไม่รู้วันไหนพี่เต๋ออาจจะให้แบบว่าพี่เมียวไปดูนะครับแบบว่าพี่เมียวก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันว่าเออทีมไหนพอมีฝีมือนะครับนะเดี๋ยวจะแบบว่าลองขอแกไปดูแบบอาแบบช่วยวิจวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยว่าคนไหนเนี่ยที่จะได้เข้าแข่งนะครับก็โอเคนะน้องๆหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยพี่ดูยังไงว่า Q&A ผมจะดีหรือข้อมูลผมดีนะครับน้องๆลองแคป Q&A นะครับแบบนี้นะครับพี่เมียวจะให้ดูนะครับ Q&A เป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะน้องๆง่ายๆครับน้องๆเพียงแค่เข้าไปดูสถิติการเล่นนะครับอ่ะโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดรายละเอียดให้พี่เมียวดูนะครับแล้วก็แคปมาให้พี่เมียวดูก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่งแคปให้พี่เมียวดูใน Facebook นะครับพี่เมียวเดี๋ยวพี่เมียวจะแปะ Facebook ให้ดูนะครับนี่ครับ Facebook ชินภัทรภูมิสาขานะครับก็คือน้องๆอาจจะมาถามรายละเอียดได้ว่าเอ้ยพี่เมียวคือผมเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับในการเทส CG หรือพี่แมวจะเทสวันไหนครับพี่แมวหรือพี่แมวจะมาแจ้งอีกทีเพราะพี่แมวจะแบบว่าพี่ตุ๋ยบ้างครับพี่ตุ๋ยอาจจะมาแจ้งล่วงหน้าแต่แบบบางคนอาจจะลืมนะครับพี่แมวอาจจะทักก็บอกอาจจะทักว่าถามพี่แมวได้นะครับว่าพี่แมวเทสวันไหนครับเปิดรับวันไหนแบบรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แมวก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่น้องๆก็อย่าลืมไปติดเอาจริงๆก็ติดตามในนีโม่ดีกว่าเผื่อพี่เต๋อสตรีมปุ๊บสตรีมแบบอาจจะแบบว่าสตรีมปุ๊บปั๊บทีไปสักพักนึงกลางๆปุ๊บอาจจะแบบว่าเริ่มแบบปิดสตรีมเงี้ยก็แบบว่าเทรดคนเข้าแคนอะไรเงี้ยน้องๆจะได้แบบว่าจะได้ไม่พลาดนะครับในการเข้าแคน CG สาขา2นะครับย้ำนะครับมือถือเท่านั้นนะครับถ้าเห็นรูปในคอมนี่คือแบบเขาเตะออกจากห้องแน่นอนดูจากแววนะครับก็โอเคนะครับก็สามารถทักมาถามพี่แมวในก็ได้นะครับในเฟซถามว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับพี่แมวก็พอแนะนำได้แล้วก็ส่วนวันเทสเนี่ยพี่แมวจะลองไปถามพี่เต๋อให้นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับในการเข้าสาขาที่2นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย